นี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่น้องชอบด้วยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะคะน้องได้เรียนรู้และเรียนประสบการณ์แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราก็จะเลือกช่วงเวลาที่น้องไม่ต้องไปโรงเรียนนะคะในการถ่ายโฆษณาหรือว่ารับงานอีเวนต์ต่างๆค่ะส่วนงานอื่นๆที่ต่อเข้ามาอย่างพวกงานละครหรือว่าหนังเนี่ยก็คงยังในตอนนี้เพราะว่าต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะตอนนี้ก็ให้เน้นเรื่องของการไปโรงเรียนก่อนแล้วก็เล่นกีฬาเหมือนกันเลยค่ะในส่วนละครกับหนังนี่มีติดต่อน้องมาบ้างไหมคะก็มีค่ะก็มีติดต่อมาเหมือนกันก็มีงานค่อนข้างหลากหลายนะคะถือว่าก็มีโอกาสจริงๆแล้วได้เรียนรู้ได้ประสบการณ์หลากหลายอย่างแบบถ่ายแบบใช่ไหมคะถ่ายหนังแล้วก็เล่นละครแต่ว่าเล่นละครกับถ่ายหนังนี่เรารู้สึกว่าต้องใช้เวลาค่อนข้างทุ่มเทแล้วก็เรื่องเรียนของเขาเนี่ยเริ่มที่จะหนักแล้วก็อยากให้เขาตั้งใจเรียนอ่านหนังสือทำการบ้านฝึกฝนเรื่องเรียนก่อนน้องอาชีพเขาชอบไหมคะที่โบแบบเขาเริ่มมาบอกพี่โบไหมว่าชอบอยากแสดงชอบไหมคะลูกชอบไหมเอ่ยก็เจอเพื่อนก็สนุกต้องแบบเจอเพื่อนๆด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้องเจ้าขุนเจ้านายเจ้าสมุทรอย่างเงี้ยเวลาได้ไปเจอด้วยกันได้เล่นด้วยกันนี่เขาก็รู้สึกว่าถ้ามีเพื่อนๆไปด้วยกันอย่างมาเจอทิกเกอร์วันนี้เด็กผู้ชายเนี่ยค่ะเขาก็รู้สึกว่าเออมีเพื่อนในวงการเขาก็อยากมาเล่นด้วยอาจจะเป็นเพื่อนคนเดียวด้วยค่ะโบคะเห็นล่าสุดไปออกรายการแล้วพูดถึงอะไรคะลูกพูดถึงพี่แบงค์ค่ะในงานไหนนะคะรายการช่องถามช่องถามเนี่ยค่ะเหมือนเปิดตัวมากขึ้นแล้วน้องอาทิตย์ก็เหมือนชอบด้วยก็อย่างที่บอกค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะค่ะก็ไม่ได้เปิดตัวอะไรมากมายคือเราคิดว่าไม่ได้ปกปิดอะค่ะแล้วก็ใช้ทุกอย่างใช้เวลาตามปกติมากกว่าค่ะก็ถามอะไรมาเราก็จะตอบไปอะไรเงี้ยแต่ทุกอย่างมันก็ตามความเป็นจริงตามธรรมชาติมีโอกาสพาอาทิตย์ไปเจอบ่อยไหมคะก็มีโอกาสเจอไปกินข้าวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทำอาหารกินที่บ้านอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการกินการเล่นมากกว่าค่ะเล่นอาชีพว่าไงคะคนนี้อาแบงค์ชอบไหมอาแบงค์ชอบแบงค์ชอบแบงค์ตรงไหนอะคะสอนขับรถโอ้สนุกมากแอบมีแบบหัวคุณแม่ไหมคะแอบมีหัวคุณแม่ไหมเอ่ยเข้าใจหัวยังน้องโอเคอย่างนี้พี่โบก็สบายใจไหมคะก็โอเคค่ะคือเพื่อนๆหรือใครก็ตามที่โบรู้จักหรือคบด้วยก็คิดว่าเราก็ต้องเลือกคนที่น่ารักแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องอยู่แล้วนะคะเพราะว่าไม่ว่าใครก็ตามที่เป็นสภาพแวดล้อมที่เราต้องไปเจออย่างเงี้ยเราก็อยากจะให้น้องได้แบบได้เจอแล้วก็แฮปปี้ด้วยนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าน้องมาชิดสำคัญที่สุดเหมือนไปงานมีอะไรก็แบบว่าเขาเหมือนแบบโดนแชะภาพโดนอะไรเริ่มจีนหรือยังคะพี่โบพี่แดงเขาเริ่มจีนหรือยังคะกับสื่อกับอะไรเงี้ยก็อาจจะก็ยังคงชินมาแต่ก็ยังแบบว่าก็ยังแปลกๆกันอยู่ค่ะแล้วทุกวันนี้ใช้สถานะว่าอะไรเรียกกันว่าไงคะเรียกพี่แบงค์ค่ะพี่แบงค์เฉยๆค่ะเพราะจริงๆเขาก็เหมือนแบบคนที่เรารู้จักมานานแล้วค่ะไม่ได้แบบมีความรู้สึกแตกต่างอะไรคือเขาเหมือนเดิมตั้งแต่เด็กๆที่เจออ่ะเป็นคนแบบอ่อนโยนแล้วก็จิตใจดีคือคุยด้วยก็ยังเหมือนพี่คนหนึ่งที่แบบมีอะไรก็คือค่อยๆคุยกันสบายใจค่ะมีแพลนจะออกงานร่วมกันบ้างไหมคะพี่โบค่ะมีแพลนจะออกงานร่วมกันบ้างก็ไปร่วมงานส่วนใหญ่ก็งานที่เจ้าของงานเชิญไปทั้งคู่อะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะมีไปจะไปร่วมงานแบบนั้นมากกว่าเอ้าน้องมาชิหายไปแวบเห็นไปเที่ยวด้วยกันบ่อยแล้วจะมีแต่ว่าไปทงไปเที่ยวมีทริปอะไรไหมคะใกล้ๆนี้ค่ะพี่โบยังไม่ได้แพลนเลยค่ะส่วนใหญ่เวลาจะไปเที่ยวไหนก็ปรับก็ดูไปเพราะเน้นน้องชิดเป็นหลักอะน้องชิดเปิดเทอมเนี่ยจะแพลนไปไหนก็ไม่ค่อยได้ค่ะเพราะว่าจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยต้องรับส่งน้องคือต้องเลี้ยงน้องเป็นหลักเพราะเสาร์อาทิตย์เราก็ตั๊บเดียวก็วันจันทร์อีกแล้วเดินไปกันแบบหมดเลยไหมคะที่เอาน้องชิดไปด้วยอยากไปเที่ยวค่ะแต่ส่วนใหญ่จะเน้นตอนปิดเทอมมากกว่าเพราะว่าน้องเรียนอินเตอร์ก็จะไปปิดเดือนมิถุนาค่ะแล้วก็ตุลาเลยแล้วก็ธันวาเลยซึ่งอีกยาวไกลก็เดี๋ยวค่อยๆแพลนดูค่ะพี่โบคะกับพี่แดงนี้ถือว่าความสัมพันธ์ที่สนิทกันประมาณกี่เดือนกี่ปีแล้วคะประมาณเท่าไหร่คือถ้าเกิดว่ารู้จักกันมานานล่ะคะถ้าเกิดเริ่มก็ประมาณ5-6 เดือนตั้งแต่ประมาณปลายปีที่แล้วอะค่ะไม่ถึง5-6 เดือนเป็นไม่ได้เลยค่ะโอกาสที่จะมีข่าวดีก็จริงๆอย
ากให้แบบคือเราไม่อยากคาดหวังอะไรมากนะเพราะแต่อยากทำให้แบบคือทุกวันอย่างเงี้ยเป็นวันที่ดีค่ะเรารู้สึกว่าวันนี้กำลังดีแล้วก็เราอยู่ในช่วงที่ต่างคนต่างมีหน้าที่มาเจอกันในวันที่เราก็มีน้องอาชีพโบเองโบก็ต้องแบบให้ความสำคัญกับเรื่องของลูกของครอบครัวมากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของอนาคตเนี่ยก็อยากปล่อยให้เป็นทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติไม่ต้องไปเร่งรัดไม่ต้องไปรีบร้อนอะไรนะคะคือถ้าเราทำทุกวันให้เป็นวันที่ดีที่สุดก็เชื่อว่าอนาคตมันก็ดีตามมาแล้วพี่แบงค์มีการพูดในเรื่องอนาคตอะไรมีการแบบวางแผนบ้างไหมคะพี่โบไม่มีค่ะพี่โบมีโอกาสได้ไปทำบ้านของพี่แบงค์ให้ยังก็รู้จักค่ะคือรู้จักกับน้องเขาอยู่แล้วเป็นรุ่นน้องที่เตรียมอุดมรู้จักมาตั้งนานแล้วคือว่าอย่างที่บอกว่าบ้านเขาก็น่ารักทุกคนนะคะก็สบายทุกอย่างก็คือรู้ว่าพี่แบงค์เขาก็มีความตั้งใจดีแล้วก็เป็นผู้ใหญ่อะค่ะคือเราก็ไม่ได้มานั่งคุยกันคบกันเล่นๆคืออย่างคือจริงๆแล้วเราก็มีความตั้งใจดีทั้งคู่แต่ว่าคืออย่างที่โบบอกไปว่าทุกอย่างเนี่ยอยากให้ปล่อยเป็นไปตามธรรมชาติคือถ้าเราไปเร่งรัดหรือเราไปคาดหวังหรือวางแผนนะถ้าเกิดมันไม่เป็นไปตามนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะเฟลกับเราก็อยากจะปล่อยไปตามธรรมชาติดีกว่าแล้วก็ทำทุกวันให้ดีที่สุดอะเพราะว่าคือเราเองเราก็อย่างที่บอกว่าเราก็เข้าใจชีวิตอะว่าวันนี้เราก็มีน้องอาชีพที่เราก็ต้องให้ความสำคัญมากใช่ไหมคะของพี่แบงก์ก็เป็นพาร์ทที่เป็นอีกคนนึงที่เข้ามาเหมือนกับเป็นอีกหนึ่งกำลังใจมาเติมเต็มที่ทำให้ทุกวันเรารู้สึกว่ามันมีคนนึงที่ดีกับเรามากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เราแบบมันเป็นเหมือนรางวัลให้กับชีวิตอะชื่นใจว่ามันที่มีน้องแล้วแต่ก็ยังมีกำลังใจที่ดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โอเครู้สึกว่าทำแต่สิ่งที่ดีวันนี้ก็ไม่อยากจะไปคาดหวังอนาคตมากสวดมนต์ไหว้พระขอทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดี